ประเทศนั้นมีบ่อขยะกว่า 2,600 แห่งนะครับการจัดการขยะส่วนใหญ่ขึ้นตรงกับหน่วยงานท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาขยะหลังเทศกาลปีใหม่นะคะนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินยอมรับว่าปริมาณขยะที่หัวหินเพิ่มสูงขึ้นถึง 150-180 ตันต่อวันครับขยะในหัวหินนะครับก็เกิดจากพวกเรานี่แหละฮะในคนในหัวหินนี่แหละครับขยะมาจากนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับถ้านักท่องเที่ยวเยอะขยะจะเยอะก็พวกเรานี่แหละไม่ได้เกิดจากใครกินแล้วก็ต้องทิ้งพอทิ้งมันก็จะต้องเป็นขยะแล้วจะทิ้งก็ทิ้งบางทีก็มีจุดให้ทิ้งไม่ทิ้งธุรกิจเนาะมาเรามันมีธุรกิจแบบนี้มันก็ต้องเพิ่มเยอะขึ้นครับจากการที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีนะครับก็8ปีมาแล้วนะครับจากขยะที่เราจัดเก็บอยู่ประมาณวันละ80ถึง120ตันต่อวันนั้นนะครับปัจจุบันนี้เพิ่มเป็นวันหนึ่งประมาณ150ตันถึง180ตันก็แสดงว่าขยะนั้นมีปริมาณมากขึ้นจากการที่หัวหินอาจจะเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วปัญหาขยะก็เยอะก็ได้มีการจ้างบริษัทเอกชนนั้นมาจัดเก็บขยะแล้วก็นำขยะนั้นไปทิ้งที่ค่ายธนรัตน์นะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลปานบุรีซึ่งตรงนี้เนี่ยในอนาคตนั้นผมก็เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของมีขยะเต็มพื้นที่และไม่สามารถที่จะทิ้งต่อได้เนี่ยนะครับก็เกิดแนวคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ขยะที่เกิดจากคนนั้นมีปริมาณที่น้อยลงก็ได้มีการจัดฝึกอบรมนะครับโดยได้เชิญวิทยากรครับท่านดร.ไพบูลย์โพสุวรรณก็มาให้ความรู้เรื่องของพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถังนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าสภาพเมืองอย่างหัวหินนั้นถ้าใช้คำว่าชุมชนไร้ถังเลยนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชุมชนลดถังแล้วกันนะครับลดปริมาณถังขยะลงโดยการให้ทุกคนนั้นได้มีความรู้มีความเข้าใจใช้ขยะให้น้อยคัดแยกขยะจากครัวเรือนจากต้นทางที่ใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ก็ทำให้ปริมาณขยะนะครับในบางพื้นที่บางชุมชนที่มีสภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำการบริหารจัดการขยะตรงนี้เนี่ยก็มีปริมาณขยะที่ลดลงด้วยครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่หัวหินนะครับซึ่งตามนโยบายบริหารเนี่ยก็คืออยากจะทำให้หัวหินเนี่ยเราเป็นเมืองที่มุ่งมั่นสู่เมืองสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างยั่งยืนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นการรับนโยบายบริหารในเรื่องของความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนราชการเราเนี่ยเริ่มทำก่อนเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเช่นว่าวันนี้เราก็ลดลงในเรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งในส่วนงานเราก็มีศูนย์เรียนรู้ให้รู้ว่าขยะประเภทไหนควรทิ้งถังไหนนะครับรวมถึงนโยบายจังหวัดเรื่องจังหวัดสะอาดก็ในเรื่องของให้เราเนี่ยเป็นสำนักงานที่เริ่มจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดถังขยะรวมถึงเรื่องขยะครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับนโยบายกรมส่งเสริมก็ให้ทำขยะเรื่องขยะอินทรีย์นะครับก็ทุกบ้านเนี่ยเราก็นโยบายว่าผู้บริหารเองหรือหน้าเทศบาลทุกคนเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างในการถังขยะอินทรีย์เช่นขยะเศษอาหารที่เหลือใช้นะครับก็มีพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มต้นจากพนักงานก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการให้ทุกคนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะแล้วก็รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆของเทศบาลครับครับแล้วผมจะนำมาชมนะครับถังขยะอินทรีย์หรือกรีนโคลนนะครับที่ผมได้ทำไว้หลังบ้านนะครับเชิญทุกท่านเชิญท่านตามมาได้เลยครับครับก็เป็นขยะอินทรีย์นะครับที่ได้คัดแยกเอาไว้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับเปลือกส้มโอกิ่งหญ้ากิ่งเศษใบไม้นะครับจะผสมอยู่ในนี้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเต็มแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะย้ายถัง
ครับย้ายถังไปขุดที่ใหม่แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาดินมาถมไว้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับถือว่าข้างล่างก็จะเป็นปุ๋ยนะครับครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราได้นำวัสดุที่เราใช้แล้วนะครับเช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้นะครับแล้วก็ถุงพลาสติกตลอดจนเราได้นำถังพลาสติกนะครับมาใส่หลอดกาแฟได้ด้วยแล้วก็เป็นหลอดน้ำต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราปล่อยหลุดมือไปเนี่ยนะครับประมาณ 4-500 ปีนะครับถึงจะย่อยสลายได้ถ้าเกิดเรานำสิ่งของพวกนี้กลับมามาใช้ซ้ำแล้วก็ใช้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะทำให้ลดการผลิตของถุงพลาสติกเป็นการลดภาวะโลกร้อนถ้าทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าจะเป็นมูลค่าเรื่องของเงินอย่างเดียวแต่มองด้วยภาพรวมของสิ่งแวดล้อมด้วยครับได้เข้าร่วมกับเทศบาลแล้วก็กลับมาบ้านก็อาจารย์ที่อบรมก็บอกให้ทำทันทีผมก็กลับมาแล้วก็ทำที่บ้านลองคัดแยกดูก็แยกขยะมีขยะรีไซเคิลพวกขวดน้ำขวดพลาสติกขวดแก้วอย่างเงี้ยครับเวลาทอดไข่ก็แยกเปลือกไข่ไว้อะไรเงี้ยครับไม่ทิ้งลงถังขยะก็อยากให้คนหัวหินช่วยกันทำคัดแยกไม่หมดก็ได้คัดแยกในสิ่งที่เรานำไปขายได้ก่อนไม่ยากแล้วก็สะดวกด้วยทำให้บ้านสะอาดด้วยครับทำให้ถังขยะที่สาธารณะก็ไม่เต็มไม่ล้นจากหมอนปุ๊บพี่ๆแนะนำว่าน่าจะเป็นที่นอนได้สามารถที่จะช่วยให้คนไข้ติดเตียงเข้าถึงได้ซื้อหลอดเองแล้วก็ทำเองแล้วก็นอนเองเพื่อว่าจะได้ดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าหลอดใช้แล้วเราจะค่อนข้างคำนึงถึงในการล้างนำมาล้างนำมาฆ่าเชื้อแล้วก็มาตากแดดนะคะอย่างน้อยหลอดเนี่ยมันเป็นขยะอีกที่นึงแต่ว่ามันสามารถกลับมาเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าและใช้ได้จริงกับอีกที่นึงท่านรองผู้สูงการค้าของหมู่หินนะครับซึ่งเราตระหนักถึงความสำคัญของขยะนะครับทุกวันเราจะมีนักท่องเที่ยวนะครับของสูงการค้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเราจะได้มีการคัดขยะเรามีการแบ่งแยกถังขยะชัดเจนนะครับเราพยายามที่จะรวบรวมนะครับขยะเหล่านี้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปนะครับมันจะมีหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เรานึกถึงนะครับก็จะมีเรื่องการใช้วัตถุดิบเราก็ต้องใช้วัตถุดิบให้มีความคุ้มค่าก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากมีวัตถุดิบแล้วเราก็ต้องคิดถึงเรื่องซัพพลายเออร์ที่จะมาส่งสินค้าให้เราเราต้องขอความร่วมมือเขานะฮะว่าการส่งสินค้าต่างๆรบกวนจะไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกให้ใช้ถุงผ้ามาหรือจะใช้กล่องพลาสติกอะไรมันก็ได้เริ่มมีการถ่ายขนถ่ายย้ายไม่จำเป็นต้องมีขยะอะไรพวกนี้นะครับอย่างพลาสติกให้มันเยอะมากมายลดการใช้ขยะพูดง่ายๆต้องคิดตั้งแต่เรื่องนี้เลยอันนี้จะเป็นถังขยะที่เราใช้จริงในชีวิตประจำวันของชาวฝ่ามือมังกรร้านของเราเศษอาหารทุกอย่างนะครับไม่เว้นแม้แต่ขนมปังมันเป็นเศษอาหารที่หมูสามารถทานได้แต่เราก็จะเอาภาชนะที่ใส่เศษอาหารนั้นออกเสียก่อนเช่นมีถุงอยู่อะไรอยู่เราก็จะออกซะก่อนอ
ครับก็อยากเน้นย้ำนะครับว่าความสุขนั้นนะครับเริ่มต้นได้ที่ตัวเรานะครับโดยที่ไม่ต้องไปมองคนอื่นนะครับโดยที่เราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้เพราะเราเป็นส่วนที่ทำให้เกิดในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการบริหารจัดการขยะที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับเพราะนั้นหัวหินจะเป็นเมืองแห่งความสุขได้นั้นนะครับต้องเริ่มต้นจากตัวเราผมเองก็ไม่ได้คิดว่าเป็นนายกเทศมนตรีแล้วจะต้องมาทำตรงนี้นะครับผมทำในฐานะวันนี้เป็นประชาชนที่อยู่ในเมืองหัวหินเป็นบ้านของพ่อเมืองของเราเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเมืองหัวหินแห่งความสุขครับ